วัสดีครับผมต่อณรนองครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการฟุตบอล for all ครับ EP นี้ผมเดินทางขึ้นเหนือมาที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อมาดูฟุตบอลเดินสายที่มีการชิงรางวัลสูงที่สุดในประเทศไทยกับรายการฟุตบอลที่มีชื่อยาวที่สุดที่ผมเคยได้ยินมาในชีวิตครับกับรายการวาทะลูกหนัง X2S Sport by สวนส้มหนูนา Presented by Suzuki ครับวันนี้ฮะผมเดินทางมาเพื่อที่จะไปดูฟุตบอลเดินสายครับบอกเลยว่าชีวิตนี้แม้จะผ่านการไปดูฟุตบอลมาที่หลากหลายสนามหลากหลายประเทศแต่ยังไม่เคยเดินทางไปดูฟุตบอลเดินสายมาก่อนอันนี้จะเป็นครั้งแรกนะฮะแล้วก็ทริปแรกของผมคราวนี้ผู้ร่วมทริปของเรานะฮะนี่เดี๋ยวเราจะเดินทางไปดูฟุตบอลเดินสายที่เขาว่ากันว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศเลยนะครับผมจัดกันอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่วันนี้เนี่ยเราเดินทางมาลงที่สนามบินเชียงรายนะครับเพราะว่าพื้นที่สนามแข่งขันนี่อยู่แถวอำเภอฝายซึ่งจะใกล้กับสนามบินเชียงรายมากกว่านะครับเราไปอำเภออะไรกันนะครับพี่เฮ้ยกูพูดว่าอะไรวะเมื่อกี้ฝางต้องฝางครับพี่พูดว่าฝายแถวอำเภอฝายบ้าบอจริงเชียวนะกับอีกหนึ่งท่านครับเป็นผู้บริหารจากอารินะฮะคุณเนมคุณเนมครับเตรียมเดินทางฮะโอเคฮะเรามาแวะกินข้าวนะครับอยู่ตรงร้านอาหารหน้าสนามบินเลยอันนี้ตรงข้ามสนามเชียงรายเลยนะครับผมป้าแอ้นี่เป็นเจ้าของอยู่ที่ร้านที่นี่ร้านชื่ออะไรครับร้านข้าวแกงหน้าสนามร้านข้าวแกงหน้าสนามบินโอเคแล้วป้าแอ้นี่รู้จักผมด้วย นะครับแต่ว่าไม่ได้เป็น FC ผม เป็น FC นุกธนดล นะครับผมต่อยมวยกันไปใครมาเชียงรายผ่านไปผ่านมาสนามบินหรือมาดูบอล นี่แวะมาได้เลยเต็มเลยฮะพี่ดีนะฮะเป็นรายการแข่งขันฟุตบอลเงินล้านที่วาทะลูกหนัง X2S Sport by สวนส้มหนูนา Presented by Suzuki ครับผมโอ้ชื่อรายการจำได้ซะด้วยสำหรับการเดินทางมาในครั้งนี้ครับผมได้มีโอกาสเจอกับปาล์มเจ้าของเพจวาทะลูกหนังครับหนึ่งในหัวเรือสำคัญของการจัดการแข่งขันฟุตบอลเดินสายในครั้งนี้ซึ่งจากการที่ได้พูดคุยกันแล้วครับผมได้เห็นถึงความตั้งใจที่จะยกระดับการแข่งขันฟุตบอลเดินสายให้มีความยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นมืออาชีพมากขึ้นครับผู้ชนะของการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัล 1.2 ล้านบาทซึ่งสูงที่สุดที่ฟุตบอลเดินสายในเมืองไทยเนี่ยเคยจัดมาและทุกๆเกมครับก็จะมีการถ่ายทอดสดรวมไปถึงในรอบท้ายๆครับจะมีการใช้กล้อง VAR ในการช่วยตัดสินจังหวะสำคัญต่างๆซึ่งวันแรกของการแข่งขันครับผมก็ได้เจอกับพี่ชายที่น่ารักของผมด้วยครับซึ่งก็คือพี่ดาวิสูตรบุญเป่งเป๊ปซี่เวอร์ชั่นของเรานั่นเองนะครับผมแอคาเดมี่ยังทำอยู่ทำครับแต่ตอนนี้ก็มาหาเวลาว่างมาเตะบอลนี่ด้วยวันนี้เดี๋ยวไปดูพี่ดากันด้วยครับพี่ดาวิสูตรบุญเป่งจะเป็นยังไงผลงานวันนี้เดี๋ยวติดตามกันเรานั่งดูเหมือนเป็น VIP box ของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเลยนะฮะเปิดประสบการณ์ใหม่เลยครับก็คุณดูบอลเดินสายแล้วมั้ยอ่ะปกติเนี่ยเคยดูแต่ในไลฟ์อ๋อไม่เคยไปดูของจริงฟุตบอลเดินสายเอาจริงๆก็คิดว่าที่ผ่านมาปัญหาของบอลเดินสายมันคือความการเล่นที่รุนแรงแต่ว่าพี่ปาล์มวาทะลูกหนังที่เป็นหนึ่งในเหมือนผู้จัดรายการนี้เขาก็บอกชัดเจนมากว่าถ้าใครแบบมีเรื่องนี้เขาไม่เอาไว้เลยนะฮะจะโดนแบนออกจากการแข่งขันเลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาใหม่นะครับกับการแข่งขันรอบน็อกเอาท์นะวันนี้ไว้เจอกันครับไว้เจอกันใหม่วันที่2ครับการแข่งขันฟุตบอลเงินล้านนะฮะเดือดสุดๆครับวันนี้หมายถึงเกมเหรอครับพระอาทิตย์โอ้โหร้อนแตกครับแตกก็เดี๋ยวหาของกินหน่อยนะครับผมอิ่มแน่นอนอิ่มท้องแน่นอนข้าวไข่เจียวกล่องหนึ่งนะครับ
จริงๆคู่นี้นี่ถือว่าบิ๊กแมตช์นะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าทีมน้องเชลซีเจอกับน้องคิวเลนน้องเชลซีนี่เป็นเหมือนทีมดังมากนะที่ได้ยินมาครับมีสราวุธมาสุกนี่เล่นอยู่ด้วยนะครับเป็นกัปตันทีมโอ้หมุนบอลไปนู่นแล้วนะฮะลงโต๊ะไปแล้วส่วนความดุเดือดของสนามนี้เป็นเรื่องคุณภาพเกมนะฝั่งนู้นมีต่อยกันแล้วนะฮะโดนใบแดงไปเมื่อกี้เห็นไป2ใบนะครับผมบอกว่าจะมีปรับด้วยแสนนึงก่อนแข่งขันเนี่ยเขาทุกทีมต้องเซ็น ว่าถ้ามีเรื่องทะเลาะวิวาทกันเนี่ยจะโดนปรับ 100,000 บาทอ่าเนปีทะดุงตะโกตะฟุตบอลเดินสายวันนี้โค้ชนายมาด้วยนะฮะโคตรนายนักมวยวันนี้มาเล่นเป็นโกนะครับใครชนะอะไรนะมาเอาชนะได้เลยใครได้แชมป์ก็ 50,000 ครับอ๋อทุกทีมต้องมาแข่งปะไม่แล้วแต่สมัครแล้วแต่ใครอยากมาเล่นแบบส่งร่วมสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับอ้าวเต็มบุญจะหมดนี่โอ้แล้วไงชนะแล้วไงต่อรอเตะทีมครับอ๋อรอจนเอาผู้ชนะมาเจอกันเรื่อยๆ3ทีมครับเตะเยอะเอาชนะต่อเจอโคตรนายสวัสดีครับสวัสดีครับนักมวยและยูทูบเบอร์ไปต่อเลยครับมาเป็นนักบอลอีกนักบอลครับแล้วรอเตะรอเตะวันนี้กี่โมงใครชนะข้อที่2นะครับโอเคบิ๊กแมตช์บิ๊กแมตช์ของวันนี้เลยเหรอเจอใครประภาคันเดี๋ยวรอเชียร์ครับผมได้ครับขอบคุณครับเมื่อกี้เห็นคนภาพบอกว่ากีรติเขียวสมบัติใช่ครับอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยมาเล่นด้วยนะครับผมฉายาอะไรฮะกีรติอุสครับเป็นเจ้าพ่อลูกกาอากาศละกันก็ตอนนี้ครับพี่ดีนะครับลากยาวกันมาจนถึง1ทุ่มครึ่งกันไปแล้วนะครับแต่ฟุตบอลนี่ยังไม่จบตอนนี้มาถึงรอบอะไรฮะ4ทีมครับนี่ครับป้อมวีอากิครับฟุตบอลเดินสายชื่อดังแข่งตอนนี้ครับสู้กันในเกมในหน้ามันเป็นจังหวะของฟุตบอลนี่ยอดก็ตอนกลางคืนก็คนหนาแน่นกว่าตอนกลางวันครับก็อากาศดีด้วยเป็นไงบ้างพี่ผลงานเข้ารอบเดี๋ยวพรุ่งนี้รอบ3 12อ๋อแค่นี้นะเป้าหมายพี่โอ้ล้าน2ตัวแทนนี้เป็นทีมอะไรครับตอนนี้ที่เล่นอยู่ BBD ครับไปจังหวัดเลยของซอบุงครับอืมผมโดนอ้าวมาด้วยเหรอพอรอบยิ่งลึกคนยิ่งให้ความสนใจนะครับถ้ายังไงวันนี้ใครชนะก็จะไปเล่นในวันสุดท้ายวันพรุ่งนี้ตั้งแต่รอบ32จนไปถึงรอบชิงเลยก็เดี๋ยวมีปทุมจุฬาธรณ์ด้วยเมื่อกี้เจอพี่ทุมดูผลงานเป็นไงมีทีมน้องเชลซีใช่ไหมมีสราวุธมาสุกมาเล่นรวมถึงผู้รักษาประตูพี่อนุรักษ์ชมพูบึกนี่ก็ทำอะคาเดมี่กับพี่บอลจักรพันธ์พรใสก็เล่นอยู่ทีมน้องเชลซีนะฮะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนี่ครับผมบายกูอิจฉาเมียมึงดิลิ้นมันดีขนาดนี้เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันฟุตบอลชิงเงินล้านแล้วนะครับผมน่าจะเข้มข้นมากนะครับคนเพียบเลยฮะซึ่งตอนเย็นเนี่ยน่าจะเยอะนี่ใช่ครับตอนนี้ข้างหน้าเราพี่ดาวิสุทธิ์ดวงเป็งนะฮะแข่งอยู่ส่วนส้มหนูนานะฮะขยันทวนข้อมูลแล้วด้วยก็เดี๋ยวการแข่งขันน่าจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆใครจะคว้าแชมป์ในรายการนี้ไปได้นะครับรอติดตามอยู่กับพี่แม็กสุดยอดถ้าโยนเหรียญนี่มาจากเขาเลยครับตัวเลยครับสนามที่หนึ่งครับแล้วเก็บเหรียญแล้วใส่กระเป๋าต้นฉบับตัวจริงครับพี่แม็กซ์รัตพรสีมาขอบคุณครับตามติ๊กต็อกกันได้ฮะรายการเดินสายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสยามประเทศไทยรางวัล
เยอะที่สุดในสยามประเทศไทยว่าจุดโทษครับในกรอบเขตโทษดำเนินมาถึงรอบชิงเลยก็เมื่อกี้ดราม่ากันจนถึงนาทีสุดท้ายเลยนะฮะครับมี VAR ต้องเช็คจุดโทษกันแล้วก็โดนตีเสมอทีนี้โอเด้งเอาลูกบอลมายิงตอนเขี่ยยิงตูมเข้าไปเลยใช่จบเกมเลยนะครับผมชนะ 2-1 ซึ่งก็เข้าไปชิงกับทีมของพี่ปทุมจุรองครับ PPDS ซึ่งชนะจุดโทษทีมโอเด้งเป็นทีมเจ้าถิ่นนะเป็นทีมจากฝางเลยตัวแทนจากฝางนะครับชนะทีมน้องเชลซีที่มีสลาวุฒิมาสุขไปได้ครับแต่ทีมโอเด้งนี่ก็มีทั้งนันทวัฒน์แทนโสภานะครับกองหน้านี่แบบระดับสุดยอดของไทยลีกสมัยก่อนเลยนะครับรวมไปถึงเมสซี่เติ้ลทีมจาร์ดมากผมตกใจเหมือนกันขนลุกด้วยว่าบอลเดินสายเนี่ยคนดูเยอะจริงจริงนะมองบรรยากาศไปรอบๆนี้แทบจะไม่เหลือที่ยืนแล้วด้วยซ้ำขอเสียงปรบมือให้กับคู่ชิงของเราหน่อยแล้วเกมเริ่มแล้วครับเราขอเสียงปรบมือให้สองทีมหน่อยแล้วเราถึงมาแล้วครับไปยันแล้วเจ้าใจใจโอ้โหยัดมาเสาสองทางปากเสือยกมาไม่เกินรอครับผู้เล่นทั้งสองฝั่งตอนนี้มายืนกลางสนามขอให้สมาธิกันนะเตะนะให้สมาธินะเตะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับโอ้โหในสนามครับเราสู้กันในเกมครับนี่ครับเดินไปขอบคุณกองเชียร์ครับแม้จะมีเรียกว่าจุ๊บจิ๊กกันบ้างไม่เป็นไรครับว้าวก็จบกันไปแล้วครับกับการเดินทางมาดูฟุตบอลเดินสายครั้งแรกในชีวิตของผมครับผมคิดว่าการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้ได้เปลี่ยนภาพจำสำหรับฟุตบอลเดินสายของผมหลายอย่างเลยทีเดียวภาพของความรุนแรงเนี่ยแทบไม่ได้เกิดขึ้นเลยครับตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ซึ่งผมคิดว่าพอมีกฎการแข่งขันที่เข้มงวดและมีกล้องถ่ายการแข่งขันตลอดเวลาครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยช่วยลดการทะเลาะวิวาทไปได้เยอะมากๆเลยสุดท้ายครับเรื่องคุณภาพของเกมการแข่งขันผมคิดว่ามาตรฐานของเกมการแข่งขันแต่ละเกมเนี่ยสูงมากๆครับนักเตะหลายคนได้ผ่านการลงเล่นในฟุตบอลลีกสูงสุดมาแล้วซึ่งบางคนก็ไปถึงระดับทีมชาติก็มีครับซึ่งถ้าหากจะถามว่าการแข่งขันนี้ได้รับความนิยมขนาดไหนเราสามารถเห็นได้จากจำนวนผู้ชมรอบสนามและจำนวนผู้ชมผ่านไลฟ์การแข่งรอบชิงชนะเลิศที่มีมากกว่า 100,000 คนเลยทีเดียวสุดท้ายนี้ครับผมต้องใช้คำว่าประทับใจกับการได้เดินทางมาดูการแข่งขันฟุตบอลเดินสายในครั้งนี้มากๆครับส่วนใครอยากให้ผมเดินทางไปดูบอลที่ไหนหรือไปพูดคุยกับใครคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้ากับผมต่อณรนองและรายการฟุตบอลฟอร์ออลที่ช่องทางของอารีฟุตบอลครับ